ีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะทุกวันพุธถึงวันศุกร์6โมงถึง1ทุ่มครึ่งอยู่กับมวยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับน้องมวยครับสวัสดีค่ะวันนี้วันศุกร์อีกแล้วใช่ค่ะครับเราไม่เคยหยุดหย่อนนะฮะเรื่องภารกิจบุญยังเดินต่อเสมอโอ้โหแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ติดตาม Miracle Channel ติดตามหัตถจิตมา4-5 ปีนี่จะครบ5ปีแล้วนะฮะต่อไปนะก้าวไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่าทั้งงานบุญงานกุศลนะคะแล้วก็เราได้บอกต่อบอกบุญทุกๆท่านเนี่ยได้ไปร่วมบุญกันทั้งสร้างพระก็ดีตอนนี้รอบปีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกฐินนะคะกฐินในเรื่องของการสร้างโบสถ์หลายท่านโทรเข้ามาจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินกันเยอะมากเลยนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะตรวจสอบรายชื่อตัวเองนะว่าเราจองไปเนี่ยแล้วก็รายชื่อของเราเนี่ยเราส่งสลิปมาหรือเปล่าแล้วก็ไปติดตามได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV เห็นว่ามีอัปเดตรายชื่อให้ทุกวันเลยครับโดยเฉพาะโครงการสร้างโบสถ์ก็หลายที่นะฮะเพราะว่าทุกปีเนี่ยก็จะเดินทางต่อเนื่องกับวัดวาอารามต่างที่เป็นโครงการของมูลนิธิสาธรรมซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะเห็นว่าในการสร้างเนี่ยไม่ใช่เฉพาะศาลาค่ะนะหรือแม้แต่เป็นโบสถ์อย่างเดียวก็จะมีเรื่องราวของการสร้างพระประธานด้วยประธานพระโมคคัลลาภาษาลีบุตรนะฮะหรือแม้แต่กิจกรรมที่ไม่ส่งเสริมพุทธศาสนาหลายๆด้านวงสวงก็ดีพิธีกรรมก็ตามเราก็จะเห็นมาเยอะแยะเลยนะฮะในหน้าแฟนเพจนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็จะมีความพร้อมนะที่จะเดินก้าวไปกับพร้อมปู่ถาคนนี้นะครับค่ะนะท่านผู้ที่อาจารย์พูดถึงอยู่เนี่ยคือต้องบอกว่ารอบปีนี้นะเรามีในส่วนของงานพิธีหล่อพระเนี่ยเดี๋ยวจะมีล่าสุดก็คือวันที่13 14สิงหาคมสัปดาห์หน้าแล้วนะคะก็อยากจะบอกบุญผู้ชมนะไปร่วมบุญกันได้นะคะสำหรับพิธีเททองนะคะหล่อพระประธานพระพุทธราชหน้าตัก59นิ้วนะคะแล้วก็ถ้าเห็นตรงหน้านั้นคือโบสถ์ที่วัดวารีศิลารามถ้าจำกันได้นะครั้งหนึ่งนะคะเราได้ลงพื้นที่ตอนกฐินไปแล้วก็ช่วงของสงกรานต์ที่ผ่านมายังไม่มีหลังคาแบบนี้เลยนะนแต่ว่าบัตรใจที่ร่วมบุญกันใช่ค่ะตอนนี้สมบูรณ์นะฮะก็คือสมบูรณ์ระดับหนึ่งแล้วเพียงส่วนที่เป็นฐานพระก็ทำอยู่นะนะข้างในเนี่ยถ้ามองทางที่ขวามือหรือว่าด้านบนซ้ายมือเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าเริ่มจะมีฐานก่อมา แต่ก็ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นแหละฮะเราก็จะหล่อพระนะฮะหล่อพระเพราะว่าพระนี่เป็นพระประจำอุโบสถนะครับเป็นพระพุทธราชองค์จำลองนะครับมีหน้าตักประมาณ59หรือ60นิ้วเนี่ยจะมีพิธีหล่อขึ้นนะแล้วก็จะมีทีพุทธาที่พิเศษแล้วก็อธิษฐานจิตด้วยพระเดชพระเจ้านะท่านเจ้าณเภอวังหินนะหลวงปู่สุขหลวงพ่อพี่เดือนนะครับแล้วก็พระเถรานุเถระที่จังหวัดอุบลราชธานีมาร่วมด้วยนะในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะฮะ2รูปแล้วก็ที่จังหวัดอุบล2รูปด้วยกันนะจากมูลนิธิอาสาธรรมก็จะหล่อขึ้นมางานนี้มีอย่างไรบ้างคือเริ่มต้นเลยเนี่ยผมได้ไปเตรียมงานเนี่ยต้นของวันที่12สิงหาค่ะนะครับแล้วก็ท่านก็จะเจอผมได้นะ12 13สิงหา13นี่มีงานช่วงเย็นด้วยมีงานสมโภชองค์พระป่ามีงานสมโภชนะก้อนทองหล่อพระเพราะว่ามีแผ่นดวงด้วยใช่มั้ยแผ่นดวงที่เราไปทำพิธีกับคณะนายทหารนะที่ท่านเองก็คณะนี้ก็จะเป็นเจ้าภาพหล่อพระด้วยพันเอกยุทธพรวรภาสของคณะนายทหารนะครับเรารวมกันเนี่ยตั้งแต่เอาไปทำพิธีที่รักเมืองนะครับกรุงเทพภูเขาทองวัดอรุณที่หลักๆเลยที่หลักๆแล้วฉะนั้นแล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีพิธีนะครับมีการสวดพระชยมงคลคาถาแล้วก็มีคอนเสิร์ตใหญ่จัดหนักดูแลเต็มเลยนะครับนะใครอยู่ใกล้มาเจอกันครับคือศิลปินศิลปินครูรอบนี้นะคะนอกจากจะมีคุณอาสุเทพนะมีพี่รัชนกศรีโลพานจากแกรมมี่โกแล้วนะยังมีคุณเสถียรทำมือด้วยนะครั้งนี้ก็จะมาร่วมบุญแล้วก็มามอบเสียงเพลงให้กับทุกๆท่านแล้วก็ขาดไม่ได้ค่ะกิจกรรมตักไข่สอยดาวนะคะโอ้โหต้องบอกว่าจำได้ตอนสงกรานต์เนี่ยสนุกสนานมากนะทุกคนไปร่วมบุญแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะในช่วงของค่ำคืนวันเสาร์ที่13สิงหาคมโดยไม่ได้ค่าใช้จ่ายนะฮะเงินทั้งหมดเนี่ยเอาไปถ้าองค์พระนี่ไม่น่าห่วงแล้วแหละนะฮะเพราะผมเองเนี่ยก็เป็นประธานหลักเลยนะครับในการจัดทำจัดสร้างพร้อมกับคณะญาติโยมแฟนรายการทุกคนอันนี้ไม่ห่วงแล้วะนะแต่ว่าที่ห่วงก็คืออยากให้มีทรัพย์มีคือเวลาจะหล่อพระทั้งครั้งเนี่ยจังหวะบุญเนี่ยไม่ค่อยมีบ่อยแล้ววัดเนี่ยเป็นวัดที่เริ่มต้นในการสร้างใหม่ๆเนี่ยเราก็เอามาร่วมบุญรวมบุญกันจะได้มีโบสถ์สักหลังนึงอยู่ใกล้ๆนะทำเลชัยภูมิดีมากเลยฉะนั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนได้เจอนะได้ร่วมแรงร่วมใจกันไปก็นะใกล้เคียงไปกันนะครับ14สิงหาเป็นบุญใหญ่ใครที่อยู่บ้านวังหินนะศรีสะเกษนะกันทรมกันทะลักที่ครูถาเคยไปสร้างโบสถ์ก็มามาเทใจร่วมแรงกันเพราะพระจะได้เสร็จหล่อพระนี่บุญใหญ่นะปิดอบายภูมิที่ไม่ใช่เป็นกรรมมากแล้วใครก็ตามที่มีโชคลาภเยอะๆนะฮะอยากสร้างบุญใหญ่ๆเนี่ย
ไปขอพรขอบารมีท่านได้พระพุทธรูปนี้เป็นพระประจำโบสถ์หลังใหม่ของพุทธานะครับโบสถ์หลังนี้นะก็จะมีโครงการสร้างอย่างต่อเนื่องก็เหมือนพระสังฆสัตว์ที่ท่านได้เห็นนะฮะแล้วก็สร้างไปต่อเติมไปมูลค่าเนี่ยในการสร้างเนี่ยเบ็ดเสร็จร่วมพิธีกรรมนะ 6-7 แสนบาทนะอันนี้ไม่ได้เอาเงินวัดเลยนะบอกให้ท่านผู้ชมทางบ้านพี่น้องทุกคนได้รับทราบเลยเราไม่ได้เงินแม้กระทั่งใบสีแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เอานะสิ่งตรงเนี้ยเราอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านมารวมบุญสร้างกุศลกับครูสถานนะฮะด้วยการตั้งกองกฐินเนี่ย108บาทเพียงแค่นั้นเอง108บาทนี่สร้างพระได้108บาทนี่สร้างโบสถ์ได้108บาทนี่ตั้งองค์กฐินได้จำนวน 84,000 กองแต่ตอนนี้มีประมาณ 2,000 แล้วเราก็จะค่อยๆทยอยนะฮะเพิ่มจำนวนขึ้นมาซึ่งผมบอกเลยว่าทำบุญเยอะเป็นพันๆเนี่ยเกรงอกเกรงใจรอบปีนี้ใกล้ดำริกับคณะของนะพี่น้อยพี่น้อยผู้บริหารของช่องมิราเคิลนะพี่น้อยก็เห็นดีด้วยแล้วมูลนิธิสาธรรมก็ได้ปรึกษาหารือกันว่าเอาละเงินน้อยๆแต่ร้อยพันดวงรวมพันใจสร้าง 84,000 นะเพราะว่าครบรอบเดี๋ยวจะครบรอบเดือนหน้าแล้วนะค่ะไอเดือนนี้เดือนนี้อาทิตย์หน้า12สิงหาเป็นวันที่ผมได้นั่งเก้าอี้เก้าอี้นี้แหละฮะเราจัดรายการกับน้องมุ่ยนิสิตาเจ้าพยาโอ้โหให้เลยแล้วมาประเดิมวันนั้นวันแม่เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นครูต้นบุญนำพาทุกคนเยอะมากร่วมบุญกันนะคะฉะนั้นครบรอบในรอบปีนี้เนาะกฐินปีนี้เป็นกฐินมหาบุญมหากุศลจริงๆนะคะก็สามารถที่จะร่วมบุญร่วมกุศลได้บอกบุญบอกต่อๆกันได้นะคะก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพกองละ108บาทและทุกกองได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะครับทุกกองก็ทุกกองก็จองกันมาเยอะนะฮะอย่างล่าสุดก็มีที่พี่ๆน้องๆนะฮะกับผู้สาธารณชนที่อยู่ประเทศออสเตรเลียนะครับค่ะที่ครั้งหนึ่งครูฐานได้ไปสอนกสิณไฟใช่ครับใช่ไหมคะเขาก็ได้มาร่วมบุญกันคือไม่ว่าจะเชื้อชาติไหนศาสนาไหนเนี่ยก็คือสามารถมาร่วมบุญได้ในการแล้วก็ไปรายการเนี่ยสำคัญเพราะว่าท่านเองเนี่ยสามารถร่วมกันได้3กอง1กองอย่าไปอายนะฮะทำบุญเนี่ยอย่าไปต้องอายเลยครับผมดีใจนะได้เห็นแค่1กอง108บาทนั่นคือน้ำใจที่ท่านแสดงออกมาแล้วผมก็ชื่นใจมีบุญคุณชื่อพวกนี้จะนำไปนำประกอบทำพิธีตั้งแต่วัดบาลีศิลารามฉะนั้นท่านที่ร่วมบุญผมครั้งนี้นะครับผมมีรายชื่อที่น้องต๊อกน้องดิวนะฮะทีมงานก็พูดมิราเคิลเนี่ยได้เอาชื่อขึ้นมาเขียนขึ้นมาต่างๆเนี่ยผมเก็บนะฮะให้น้องใส่ชื่อไว้ทั้งต่างถิ่นและดันไกลแล้วเราก็จะนำชื่อนี้ไปอธิษฐานจิตนะฮะหล่อหลอมเป็นองค์พระด้วยในแผ่นทองเหลืองก็จะมีเขียนนะฮะจารึกชื่อไว้ท่านด้วยนะครับไปหล่อหลอมพระองค์พระด้วยฉะนั้นถ้าท่านใดนะผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีโอกาสสละทรัพย์ปัจจัยแล้วมีกำลังพอนะก็จะบูสามารถบูชานะฮะหลวงพ่อแสนล้านนะครับเป็นพระประจำเป็นพระประจำพระอุโบสถนะคะที่มีทั้งวัดคลองหมากน้ำด้วยนะคะฉะนั้นใครที่อยากจะร่วมบุญการนี่ก็ไม่แพงนะเพราะการบูชา2,559 บาทก็ตามพอสอนเลยแล้วคือต้องบอกว่ามีไม่กี่องค์จริงๆแล้วตอนนี้ก็เหลือไม่มากนะคะแล้วก็การแกะสลักนี่ต้องใช้ช่างที่มีฝีมือด้วยวิจิตรมากครับสวยงามมากนี่คือองค์จริงๆเลยถ้ายิ่งได้เห็นใกล้ๆเนี่ยจะรู้เลยว่าละเอียดทุกขั้นตอนจริงๆคือทำไม่ทันแล้วสิบกว่าองค์เนี่ยเวลาทำเนี่ยทำไมผมไม่ชอบเห็นเพราะว่าอำนาจความศักดิ์สิทธิ์อำนาจความมีตาของหยกดำเนี่ยก็เปรียบเสมือนการป้องกันคุณสายมนต์ดำสิ่งไม่ดีอัปปีจะเข้ามาให้ละลายและหายไปโดยเชื่อว่านะฮะเราก็หล่อหลอมพระศิวลีมาเป็นการครบรอบครบเวลา108องค์แล้วทำองค์ใหญ่ที่วัดวัดสมานมิตรวัดสมานมิตรเรียบร้อยแล้วสุดท้ายต้องสร้างพระกันดังนั้นมูลนิธิก็เลยทำต่อนะครับให้ช่างเขาทำต่อคือเรามองเห็นแล้วว่าการสร้างพระเนี่ยก็ส่วนหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ร่วมได้รวมกันจะขอเรียลายง่ายๆเลยนะฮะเกรงใจแล้วนะฮะก็เอาพิธีกรรมเอาความเป็นเจ้าพิธีแล้วบวงสรวงสร้างวัตถุมงคลต่างแล้วชวนตัวเนี่ยไม่ได้เอาเงินมูลนิธิมาสร้างแล้วเอาเงินตรงนี้ทั้งหมดนะครับปัดให้วัดสร้างให้วัดให้หมดนั่นแหละก็สบายใจเหลือไว้แต่สถิตไว้แต่ชั่วดีก็อยากได้ดีไงก็เลยต้องทำดีนะฮะดังนั้นใครอยากร่วมกับเรา108บาทก็สร้างพระสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกฐินได้ครับค่ะอย่างที่ครูบอกนะคือเรามีน้อยเนี่ยเราก็ร่วมกันทำน้อยได้ไม่เป็นไรไม่ต้องอายนะบอกกล่าวเข้ามาได้ถ้ามีกำลังเยอะก็ส่งเสริมกันก็ร่วมบุญร่วมกันเพราะว่าตรงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยทุกบาททุกสตางค์ก็ไปร่วมกันต่อยอดในเรื่องการสร้างโบสถ์นะดูแลในส่วนของพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยเราก็จะนำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันหรือว่าความอัปเดตหรือว่าความเคลื่อนไหวต่างๆในแต่ละโบสถ์แต่ละที่ว่ามีความเคลื่อนไหวยังไงบ้างนะคะก็ได้เห็นภาพกันตลอดหรือว่าใครอยากพูดคุยหรือว่าสอบถามรายละเอียดมากกว่านี้ติดต่อในส่วนของทางทีมงานได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของเราเอาเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้0851293697แล้วก็0831997972นะคะเบอร์นี้ขออนุญาตนะคะกล่าวพูดคุยในเรื่องของการจองหรือเป็นเจ้าภาพกองกฐินการบูชาพระท
ท่านั้นนะคะใครอยากจะให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวเนี่ยรบกวนส่งเป็น SMS มารับรองว่าได้วิเคราะห์ได้มีการพูดคุยอย่างแน่นอนเร็วๆนี้นะครับท่านใดที่อยากทราบเรื่องราวของจุ้ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงทิศทางที่ดีนะฮะการปรับธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟให้ประกอบเป็นเนื้อการทั้งสองให้เป็นตัวบ้านขึ้นมาแล้วดูทิศทางว่าเอ๊ะที่นอนฉันจะดีหรือไม่นะหรือว่าทำไมค้าขายโลกนิ่งๆการเงินไม่คล่องเลยเพราะเหตุอะไรเหตุต้นผลปลายจากการปรับธาตุไม่สมบูรณ์ดินน้ำลงไปต้องประกอบเป็นเนื้อการทั้งสามสองตามตำรับตำราเตโชธาตุเร็วๆนี้นะครับเอาละมิราเคิลแชนแนลของบริษัทกัตนากรุ๊ปเนี่ยนะครับเราก็ได้รวมใจได้รวมแรงศรัทธาครั้งหนึ่งครั้งเดียวที่ผมจะจัดเรื่องราวนะอบรมเรื่องราวของการจัดชัยภูมิหลวงจุ้ยนะครับมาเสริมธาตุเสริมบารมีท่านนะบ้านหลังนี้เนี่ยหลายล้านเนี่ย40กว่าล้านด้วยกันที่ศรีราชาผมก็ไปจัดมาแล้วนี่แหละฮะแต่เอามาให้ดูว่ามีความรู้นะเขาเชิญไปจัดเหมือนกันนะบางทีก็ไปอบรมแต่บางครั้งบางท่านเนี่ยคือพอทราบเป็นกับพี่นอกแต่ว่าวิชานี้มันมีมาตั้งนานแล้วเชิญเลยครับ40คนไม่เกิน50แล้วกันไม่เกิน50เนาะแต่ว่าตอนนี้คือต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะเพราะว่านี่จะเป็นครั้งแรกนะที่ทุกคนจะได้มาฟังเรื่องราวของการแก้ไขการปรับชัยภูมิตามหลักตำรับตำราเตโชธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยไม่มีขายไม่มีจำหน่ายอยากได้มาเองนะครับต้องมาฟังในวันนั้นจะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งของครัวฐานนะคะว่าเอ๊ะทำไมเวลาวิเคราะห์นะเรื่องราวของบ้านเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นการจัดชัยภูมิการปรับเปลี่ยนการแก้ไขต่างๆเนี่ยบางทีครูจะบอกเสมอไม่ต้องไปใช้เงินเยอะไม่ต้องทุบไม่ต้องทำใหม่ง่ายสนุกรอยยิ้มเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายแก้ตรงจุดค่ะนะฮะด้วยใจใช้ด้วยการใช้ง่ายๆต้นไม้นะฮะแจกันนะฮะหรือแม้แต่การปรับอ่างน้ำให้สมบูรณ์นะการลบเหลี่ยมจากชัยภูมิจากเหลี่ยมที่เกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวร้ายเป็นที่การทิ่มแรงลูกศรที่ทิ่มเข้าตัวบ้านเนี่ยการปรับชัยภูมิเนี่ยก็อาจจะต้องใช้รอแก้เข็มทิศหรือเปล่าอันนี้ลองถามตัวใจดูบางครั้งก็ไม่ต้องใช้นะเขาว่าศาสตร์ร้ายไม่ทำลายคนดีเพียงแค่ปรับความสมบูรณ์แล้วเอาความสมดุลเรื่องการเงินเข้ามา มาแล้วปรับได้ใช้ได้ไวด้วยฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็จะเลยเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยความรู้ครั้งแรกนะของครั้งเดียวที่ผมที่จะมีมอบให้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นวิธีง่ายๆนะเป็นปฐมฤกษ์เลยนะครับในการอบรมครั้งนี้ที่โรงหนังกัตนามูฟวิวนะวิวมอลนะครับใช่แล้วรัชดาไปเจอกันที่กัตนารัชดาหรือว่าแถวเมงจ๋ายนะคะเราจะไปนั่งอบรมไปนั่งฟังเรื่องราวการในโรงหนังสนุกโอ้โหครบทุกรสชาติแน่นอนนะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ข้างหน้าย้ำอีกครั้งหนึ่ง0831997972แล้วก็0851293697ทุกที่นั่งมีอะไรไหมคะทุกที่นั่งเนี่ยฮะก็มีที่นั่งไหนแล้วด้วยทุกที่นั่งมีของที่แก้ชัยภูมิแก้ฮวงจุ้ยนะครับให้ทุกท่านเลยแล้วแน่นอนนะครับคุ้มค่าเพราะว่าศาสตร์นี้วิชานี้ไปเรียนทิ้งก็โอ้โหหลักหมื่นแล้วแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับหลักหมื่นนี่ช่างมันเฉยนะฮะสิ่งที่ทำนะท่านลงทะเบียนนะฮะที่นั่งแล้วเนี่ยยังได้รับของถูกอกถูกใจไปเก็บรักษาไว้สำหรับปรับชัยภูมิที่นั่งนะฮะที่ทำงานโต๊ะทำงานหรือเอาไปใช้ให้ประโยชน์ให้กับบ้านเรือนที่ท่านได้อยู่ได้อาศัยจะได้ปลอดทั้งกายนะฮะเบาทั้งใจนะฮะสุขก็จะมีเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเชื่อเนี่ยผมเองก็ไม่ได้บอกให้เน้นในเรื่องของพิธีกรรมอย่างเดียวยังบอกว่าใช้ศาสตร์แห่งชีวิตใช้ศาสตร์แห่งจิตใจรวมมาเป็นหัตถจิตนะครับกับเตโชธาตุครั้งเนี้ยเอามาปรับความสมบูรณ์ในธาตุทั้ง4เหมือนเรานั่งสมาธิแต่บางครั้งเนี่ยเราจัดไปจัดมาแล้วสุดท้ายแล้วมันต้องหาวิธีง่ายถ้าตำราแพงๆนี่ก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ทันแล้วใช่มันเป็นวิธีเร่งด่วนนะฮะแต่คือไม่วิธีที่บอกเลยนะคะว่าง่ายๆแต่ว่าเห็นผลทันทีเลยแต่ว่างานนี้ขออนุญาตเราไม่เปิดรับหน้างานต้องลงทะเบียนเท่านั้นครับถ้าจะมายืนเหมือนกสินไปไม่ได้เพราะว่าพื้นที่เราจำกัดแอร์เย็นๆกาแฟเขาไปเบรกสบายๆนะครับอยู่ใกล้ๆเลยอยู่ในโรงหนังของกัตนามูฟวี่มอลเลยนะคะที่ครั้งหนึ่งเราเคยประชาสัมพันธ์ไปนะหลายท่านบอกว่าหูยหลายจังหวัดก็ได้เห็นเหมือนกันฉะนั้นครั้งนี้เราจะไปอบรมไปนั่งฟังกันในนั้นแล้วค่ะแล้วก็เรื่องราวดีๆไม่มีที่ไหนมีงานนั้นงานเดียวที่ครัวถาจะบอกเรื่องราวของการปรับชัยภูมิตามตำรับตำราเตโชธาแล้วข่าวดีนะฮะ1ใน50ท่านนั้นอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ผมเดินทางไปปรับชัยภูมิที่บ้านปกตินี่เป็นแสนนะเขาไม่ให้เขาให้เป็นล้านแต่ผมไม่ไปเพราะว่าถ้าไปแล้วเดี๋ยวผมไม่ใช่วิชาผมแต่วิชานี้นะจะจัดครั้งแรกจะเป็นโรงงานสถานที่ใหญ่นะครับไปให้ฟรีไม่มีมูลค่าเพิ่มในการเดินทางโอเคป่ะตอนนี้รีบโทรเข้ามาเลยโอ้แค่เฉพาะจัดกิจกรรมคือเสียเงินไหมเสียค่าครูเพราะว่าวิชานี้ต้องมีค่าครูนะแต่ว่าไม่ได้แพงว่าโอ้โหท่านต้องเสียสตุ้งตังเยอะแล้ววิชาผมท่านไว้ใจหรือเปล่าล่ะถ้าไว้ใจโทรเลย0831997972แล้วจะได้ข่าวดีนะฮะ
ท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่ไปดูที่บ้านก็ได้นี่แหละค่ะโอเคมั้ยน้องมวยเซอร์ไพรส์พิเศษจริงๆก็ไม่เคยทำที่ไหนเลยนะเนี่ยอยู่มาเนี่ยจนเนี่ยโอ้นี่คือต้องคุณปู่เป็นแฟนคุณย่านะจนลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองยังไม่มีนะยังไม่มีการที่เปิดแล้วเดินไปลงพื้นที่ขนาดนี้ฉะนั้นนะใครอยากที่จะอบรมเรื่องราวการปรับฮวงจุ้ยบ้านที่อยู่อาศัยแล้วมาลุ้นเป็นผู้โชคดีหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะที่กรวดหาจะลงไปถึงพื้นที่เลยเต็มแล้วครับเนี่ยทุกคนไม่เคยเจอสารนี้แล้วครับใช่ค่ะสนุกนะฮะแล้วจำง่ายเป็นสารที่ใกล้ไม้ใกล้มือหยิบได้เลยอย่างต้นภูด่างแก้ไหมต้นภูด่างเนี่ยเขาบอกเคล็ดลับในการแก้ชัยภูมิที่ประเภทมีปัญหารอยรั่วรอยซึมเรื่องซับแล้วเนี่ยไม้มันก็จะตายนาตายครั้งแรกแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเฟื่องฟูมาเพราะเหตุอะไรต้องไปฟังกันท่านผู้ชมครับมันมีเคล็ดอยู่ค่ะตอนนี้โทรศัพท์ตอนนี้สายไม่ว่างแล้วรีบโทรเข้ามาก็แล้วกันนะคะสำหรับใครที่สนใจแล้วไปเจอกันในเรื่องของการอบรมเนี่ยวันอาทิตย์ที่21สิงหาคมนะคะ10นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะใครอยากดูเรื่องราวของบ้านที่อยู่อาศัยกันก็โทรเข้ามาใครอยากจะร่วมการทำบุญนะเป็นเจ้าภาพเป็นกองกฐินก็โทรเข้ามาเบอร์โทรศัพท์ที่ได้บอกเมื่อสักครู่ไปนะคะแต่ว่าใครที่อยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวการส่ง SMS เข้ามาได้นะคะพิมพ์ HJ นะตามด้วยในส่วนของชื่อนามสกุลคำถามต่างๆจะเป็นเลขบ้านจะเป็นเบอร์โทรศัพท์เองก็ตามเนี่ยต้องระบุให้ชัดเจนแล้วก็จังหวัดด้วยนะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีของน้องหมววันนี้พิเศษมากจริงๆนะคะก็ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยมีโอกาสได้รับผ้ายันสมเด็จองค์ปฐมหลวงปู่ศิลป์นะคะพัทธาจาโรวัดละหารใหญ่จังหวัดระยองนะคะซึ่งก็อยู่ในส่วนของพิธีที่วัดสมานมิตรด้วยที่เราหล่อพระกันนะครับนะฮะก็ไปรวมจิตรวมใจกันนะฮะคือทุกท่านนะครับพอได้แล้วก็ถือว่าเป็นมงคลกับท่านนะครับนะใครสนใจนะก็ต้องรีบนะส่ง SMS เข้ามามีไม่มากจริงๆแล้วก็นี่อยู่ในพิธีด้วยรีบส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็ต้องฝากอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้แล้วอีกหนึ่งรางวัลใหญ่ของครูนะใครที่อยากจะไปนะแสดงความยินดีกันนะคะพรุ่งนี้ครูถาจะได้รับรางวัลนะคะเป็นลูกลูกดีเด่นลูกกตัญญูลูกที่ถึกเลยลูกดีเด่นนะคะที่ทำคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ต่อพุทธศาสนานั่นเองนะคะก็ใครที่อยากจะไปแสดงความยินดีไปร่วมแสดงความยินดีได้งานนี้เนี่ยก็จัดโดยสมาคมส่งเสริมความเจริญของพุทธศาสนานะคะวัดยานาวาอยู่ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานาวานะคะพรุ่งนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปร่วมแสดงความยินดีกับดร.หทัศน์เลขาจิตได้เลยไม่รับของดังนั้นอยากทำบุญก็โอนก็มาบุญที่108บาทนะเอาไปเฉยๆได้ท่านผู้ชมไปผมก็เกรงใจท่านนะปีนี้หรือปีที่เป็นปีรับรางวัลคืองานบุญงานเยอะอยู่แล้วนะฮะต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะหลากหลายแขนงหลังจากที่มีคอนเสิร์ตไปแล้วก็หลากหลายท่านเข้าให้ความสำคัญตั้งแต่เรื่องราวของความที่ได้ตำแหน่งหน้าที่งานต่างๆนะครับแล้วก็ถือว่าผมก็ไม่เคยหยุดถ้าเคยเห็นอยู่ไม่ใช่ว่าได้ตำแหน่งแล้วจะหยุดมานั่งโอ้โหดีอกดีใจกับนี่เดินทางมากกว่าเดิมเลยใช่ครับต้องเดินทางกว่าเดิมต้องเข้มข้นกว่าเดิมแล้วพิธีกรรมเข้มข้นแน่ๆครับใช่แล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะเรื่องราวของ SMS ที่จะส่งเข้ามานะคะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เบอร์นี่ดีไม่ดีใช้แล้วเป็นอย่างไรและมีโอกาสหรือมีผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการด้วยนะรีบส่งเข้ามาที่422-1606ประกันสักครู่ค่ะ